มหาวิทยาลัยที่มีสนามบินเป็นของตัวเองครับที่ Cranfield University แห่งนี้มีครับเขาใช้จอดเครื่องบินจริงๆด้วยนะครับสามารถที่จะมาศึกษาแล้วก็ทดลองการทำงานจริงๆกับเครื่องบินอย่างใกล้ชิดเต้นเร็วบินน้ำลงไปนะครับไม่ใช่นะฝึกเป็นคุณหมอพรทิพย์เลยก็เป็นได้สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่UK Uni Story by SIUK ครับพบกับผมอีกแล้วนะครับก้าวจิรายุครับและตอนนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อว่า Cranfield University ซึ่งมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยมีหลักสูตรที่โด่งดังนะครับอย่าง Aerospace Engineering แล้วก็ยังมีหลักสูตรที่โด่งดังอีกอันนึงนะครับก็คือ Logistics and Supply Chain Management ครับซึ่งเป็นอันดับ2ของ UK นะครับและก็เป็นอันดับ11ของโลกแล้วยังเป็น1ในไม่กี่มหาวิทยาลัยนะครับที่มีหลักสูตรแค่ระดับปริญญาโทขึ้นไปครับแต่วันนี้นะครับเราจะไม่ได้มาพูดถึงแค่เรื่องของวิศวะการบินอย่างเดียวเพราะว่าที่นี่นะครับเขายังมีงานรีเสิร์ชต่างๆที่ต้องบอกเลยว่ามหาวิทยาลัยนี้ทุ่มทุนทุ่มเทมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกหลายคณะที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะน่าสนใจขนาดไหนผมขออนุญาตบินไปแล้วกันนะครับผมในโลกใบนี้นะครับทุกคนจะมีสักกี่มหาวิทยาลัยที่มีสนามบินเป็นของตัวเองครับที่ Cranfield University แห่งนี้มีครับทุกท่านนี่ฮะใหญ่โตมโหฬารแต่ที่นี่นะครับผมสนามบินของเขามีไว้สำหรับการศึกษานะครับแล้วก็ถ้าจะมาลงเนี่ยก็จะต้องเป็น private jet เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณจะbooking flight นะครับผมเพื่อมาลงที่มหาวิทยาลัยแล้วมาเรียนเลยก็อาจจะไม่ได้นะครับผมเข้าใจตรงกันนะทุกคนนะต้องมี private jet ก่อนนะโอเคเดี๋ยวไปต่อมหาวิทยาลัย Cranfield ครับเป็นพาร์ทเนอร์กับธุรกิจกลุ่มงานรัฐและอุตสาหกรรมชั้นนำระดับโลกทำให้น้องๆเนี่ยมีโอกาสนะครับจะได้ทำงานร่วมกับบริษัทนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในด้านสายงานนั้นๆ 81% ของงานวิจัยของที่นี่ก็เป็นชั้นนำระดับโลกอีกเช่นกันครับเพราะว่าเขาเนี่ยจริงจังเกี่ยวกับพวก Aerospace นะครับงานวิจัยต่างๆนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแล็บของเขาข้างในดีกว่าครับว่าจะน่าสนใจขนาดไหนไปกันครับแล้วพอเราเข้ามาในตึก AIRC แห่งนี้นะครับก็จะเจอกับห้องที่มีชื่อว่า Open Laboratory นะครับซึ่งก็เป็นห้องที่มีพื้นที่กว้างขวางมากๆนะครับอุปกรณ์ครบครันเต็มไปหมดแล้วก็ตรงนี้ครับผมก็จะมีจุดที่เขาเรียกว่าเขาใช้จอดเครื่องบินจริงๆด้วยนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาไม่ว่าจะเป็นสาขา Aerospace Engineering Aircraft Engineering หรือว่า Aerospace Vehicle Design นะครับก็สามารถที่จะมาศึกษาแล้วก็ทดลองการทำงานจริงๆกับเครื่องบินอย่างใกล้ชิดเลยครับมหาวิทยาลัย Cranfield นะครับผมมีความเชี่ยวชาญทางด้านการบินและอวกาศมาอย่างยาวนานครับเพราะว่าตั้งแต่ในปี1946เนี่ยมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับเคยเป็นสถาบันวิศวกรรมการบินและอวกาศครับผมจนค่อยมาเปลี่ยนนะครับเป็นมหาวิทยาลัย Cranfield ในปี1969ครับก็เรียกได้ว่ามีความเชี่ยวชาญนะครับในด้านสายงานนี้มาเป็นเวลามากกว่า76ปีแล้วครับทุกคนถ้าใครนะครับสนใจที่จะมาเรียนวิศวกรรมนะครับที่ Cranfield แห่งนี้ที่นี่คือที่ของคุณเลยครับผมเพราะว่าการออกแบบตึกต่างๆเนี่ยก็ยอดเยี่ยมนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกอุปกรณ์ต่างๆก็ครบครันนะครับแล้วก็อยู่ในมาตรฐานระดับโลกอีกด้วยครับเฮ้ขออนุญาตนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูสาขาโรบอติกนะครับผมเรามาปูเข้ากันก่อนนะฮะนี่นะฮะที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า Universal Robot นะครับผมก็เป็นหุ่นยนต์ของที่นี่นะครับผมที่เขาจะเอาไว้ช่วยในกระบวนการการผลิตครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเครื่องบินเนี่ยมันมีขนาดใหญ่มากๆครับผมเพราะฉะนั้นก็คือชิ้นส่วนต่างๆมันก็จะต้องใหญ่ตามถูกไหมครับผมการที่มีเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยมาช่วยทุ่นแรงนะครับก็ทำให้กระบวนการการผลิตต่างๆมันก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าสาขาโรบอติกเนี่ยแล็บของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงครับผมน่าสนใจขนาดไหนไปดูกันตอนนี้นะครับเราอยู่กันข้างในนะครับห้องที่มีชื่อว่า Intelligent Automation Laboratory นะครับซึ่งถ้าเป็นสายโรบอติกเนี่ยหรือชอบหุ่นยนต์เนี่ยต้องมาเรียนที่นี่เลยครับเพราะว่าที่นี่นะครับผมเขาก็จะให้ศึกษาเกี่ยวกับ
ฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์นะครับรวมไปถึงเปิดโอกาสให้เราได้ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์อีกด้วยครับซึ่งคอร์สโรบอติกของที่นี่เนี่ยเขาก็จะสอนทั้งเรื่องของทฤษฎีนะครับผมแล้วก็การปฏิบัติจริงนะครับให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะพอเรียนจบไปแล้วสามารถไปสร้างหุ่นยนต์ได้เองแบบนี้เลยนะครับผมหรือว่าจะสร้างพัฒนาให้มันเจ๋งกว่านี้ก็ยังได้ครับเพื่อที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับผมให้ก้าวหน้าไปกับโลกใบนี้ได้ครับผมถ้าน้องๆนะครับสงสัยว่าเอ้ยแล้วถ้าจะมาเรียนคอร์สนี้เนี่ยจะต้องจบทางด้านไหนมานะครับหรือว่ามีพื้นฐานความรู้ยังไงนะครับที่นี่นะครับก็ถ้าเกิดว่าจบมาทางสายคณิตศาสตร์วิศวกรรมหรือว่าคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งเนี่ยก็จะเหมาะมากๆเลยครับหรือว่าถ้าใครกลัวนะครับว่าหนูเฮ้ยจะคุณสมบัติไม่ผ่านหรือเปล่าหนูจะความรู้พื้นฐานไม่แน่นพอหรือเปล่านะครับผมไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าที่นี่นะครับผมเขาจะมีในเรื่องของ Pre-Master ให้กับน้องๆที่จะมาเรียนต่อ Engineering ด้วยครับถ้าน้องๆคนไหนนะครับสนใจที่จะมาเรียนต่อแบบนี้นะครับก็ติดต่อที่ SIUK ได้เลยครับเพราะว่า SIUK เขาดูแลทุกขั้นตอนนะครับและฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยครับ Hello This is the camera นี่เข้าใจเห็นไหมเต้นเร็วเดี๋ยวเราพักเรื่องของ engineering กันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าที่ Cranfield แห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่วิศวกรรมครับตอนนี้เราอยู่หน้าตึกของ Plant Phenotyping and Soil Health Facility ครับซึ่งตึกนี้นะครับผมเขาไว้ใช้ศึกษาครับเกี่ยวกับลักษณะของพืชและคุณภาพของดินครับที่ Cranfield เนี่ยเขาทุ่มเทนะครับรู้ลึกรู้จริงแล้วก็ทุ่มทุนมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอย่างที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็คือเป็น Glass House 1ใน Facility ของสถาบัน Soiland Agri-Food ครับซึ่งเป็นสถาบันที่เป็นที่รู้จักนะครับระดับ International เลยที่นี่นะครับเขาจะทำการ Research นะครับตั้งแต่คุณภาพของดินไปจนถึงคุณภาพหลังเก็บเกี่ยวครับน้องๆ นะครับคนไหนที่สนใจทางด้านนี้นะครับผมก็ที่นี่นะครับเจ๋งมากๆเลยเพราะว่าน้องๆเนี่ยก็จะได้ Monitoring นะครับผมแล้วก็ Control ไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟนะครับไม่ใช่นะฮะอันนั้นเยอะเกินไปนะครับก็จะได้คอยนะครับควบคุมทั้งดินน้ำพืชผลและสภาพอากาศนะครับซึ่งที่นี่นะครับก็จะเห็นว่าเขาจะปลูกพืชผลไว้เต็มไปหมดเลยครับผมแต่เขาจะปลูกในปัจจัยที่ต่างกันนะครับผมสภาพอากาศที่ต่างกันดินที่ต่างกันน้ำที่ต่างกันเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับผมเพื่อที่จะได้ทดลองนะครับว่าที่ไหนนะครับผมหรือเราทำแบบไหนปลูกแบบไหนแล้วจะได้ผลผลิตที่ดีที่สุดครับซึ่งคณะที่นี่เขามีให้เลือกนะครับก็จะมีทั้ง Food System and ManagementEnvironment Management for Business หรือสำหรับสไตล์คนรักโลกนะครับก็ยังมี Environmental Engineering อีกด้วยครับซึ่งผมชอบมากๆเลยนะครับกับการทำโปรเจกต์ของที่นี่เพราะว่านอกจากที่นักเรียนเนี่ยจะได้เรียนรู้ทางด้านทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเขายังได้เอาผลการทดลองการวิจัยเนี่ยไปช่วยโลกใบนี้นะครับช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆอีกด้วยครับเอาละครับเรามาทางสายธรรมชาติขนาดนี้แล้วนะครับยังมีอีกที่นึงอีกคณะนึงที่งานวิจัยของเขาเนี่ยผมไม่เป็นสองรองใครครับเราต้องไปชมให้ได้นะครับตามผมมาเลยครับและตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าของตึก Vincent Building นะครับตึกนี้เขาจะรวมนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีโปรเจกต์ต่างๆมากมายครับซึ่งห้องนึงนะครับที่สำคัญมากๆของที่นี่ก็คือ Clean Water Laboratory ครับห้องนี้นะครับเขาจะทำการวิจัยโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำครับซึ่งการวิจัยของเขาเนี่ยจะนำไปช่วยแก้ปัญหาทั้งในเรื่องของการขาดแคลนน้ำครับไม่ว่าจะเป็นในทางบริโภคเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมต่างๆและมากไปกว่านั้นครับคือการที่จะช่วยทำให้น้ำสะอาดขึ้นเพื่อช่วยปกป้องสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งน้ำทำให้อยู่รอดในสิ่งแวดล้อมได้อย่างปลอดภัยครับซึ่งถ้าน้องๆอยากที่จะมาเรียนที่นี่นะครับก็จะมีคณะให้เลือกนะครับอย่าง Water and Wastewater Engineering หรือว่าจะเป็น Advanced Water Management ก็ได้ครับผมซึ่งที่นี่นะครับถ้าเกิดว่าน้องๆมาเรียนเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ทำงานต่อที่อังกฤษอีกด้วยครับเพราะมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเปิดโอกาสนะครับให้น้องๆเนี่ยได้ร่วมงานได้ทำโปรเจกต์กับธุรกิจอุตสาหกรรมเกี่ยวกับน้ำต่างๆครับก็จะทำให้เราได้คอนเน็กชันไปด้วยนะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ด้านหน้าของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแคนฟิลด์ครับผมซึ่งคณะนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าเจ๋งมากๆนะครับมหาวิทยาลัยเพิ่งลงทุนไป 7.2 ล้านปอนด์เพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและนำไปใช้ลงมือทำจริงๆครับเข้าไปดูข้างในกันครับและตอนนี้ผมอยู่ในห้องที่มีชื่อว่าครามซีแล็บหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นห้องที่เป็นจุดจำลองที่เกิดเหตุเพื่อให้น้องๆนักศึกษานั้นได้มาฝึกที่จะวิเคราะห์จุดเกิดเหตุถ่ายรูปอย่างถูกต้องเก็บหลักฐานอย่างถูกต้อง
เรียกได้ว่าเป็นการที่จะให้น้องๆนั้นฝึกเป็นคุณหมอพรทิพย์เลยก็เป็นได้เอาละครับเดี๋ยวผมพูดแบบปกติดีกว่านะครับเดี๋ยวจะฟังกันยากนะครับก็คือคณะนี้ในความพิเศษอีกอย่างของเขาก็คือไม่ต้องจบตรงสายมาก็ได้นะครับขอแค่มีพื้นฐานความรู้แล้วก็มีความชอบในด้านนิติวิทยาศาสตร์ก็เข้ามาได้แล้วครับผมและที่เยี่ยมไปกว่านั้นนะครับผมที่นี่ไม่ได้มีแค่นิติวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะครับยังมีคณะอย่างโบราณคดีแล้วก็มนุษยศาสตร์ให้เลือกอีกด้วยครับและต่อไปนะครับผมเรานัดน้องคนนึงไว้นะครับซึ่งเป็นนักศึกษานะครับเรียนอยู่ที่นี่ที่แคนฟิลนี้เลยนะครับเราไปคุยกับเขากันครับผมว่าประสบการณ์การเรียนที่นี่สนุกแล้วก็ดียังไงบ้างครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องหยกแล้วนะครับผมนักศึกษาที่เรียนที่นี่คนแรกนะครับผมครับหยกครับตอนนี้เรียน Management and Corporate Sustainability ที่ Cranfield ครับผมทำไมเราถึงเลือกเรียนที่นี่ครับความจริงคือผมมีความสนใจในด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็การทำธุรกิจแบบยั่งยืนมานานแล้วครับผมได้คุยกับคอสเดเลคเตอร์ซึ่งเขาเนี่ยก็แนะนำว่าการเรียนเนี่ยมีแบบไหนบ้างแล้วก็สายงานในอนาคตเนี่ยเราจะจบไปเป็นอะไรบ้างครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่นี่เนี่ยคอนเนคชั่นกับทางภาคธุรกิจค่อนข้างดีครับเวลาหลายบริษัทใช่ไหมใช่เวลาเรียนก็จะมีบริษัทมาให้เราทำเคสที่เป็นธุรกิจจริงๆอะไรครับผมพอมาเรียนจริงๆแล้วเราเป็นไงเราชอบไหมใช่ผมค่อนข้างประทับใจมากเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่คอร์สเราเนี่ยคนแค่16คนซึ่งน้อยมากแต่ว่าคนเนี่ยมาจากแบบทุกมุมโลกเลยครับมีทั้งคนไนจีเรียคนฝรั่งเศสคนจีนคนอินเดียอะไรเงี้ยครับก็คือแบบการแลกเปลี่ยนในคลาสก็น่าสนใจมากๆมีฟาซิลิตี้อะไรที่เราชอบบ้างก็ส่วนใหญ่ที่ผมจะแฮงเอาท์กับเพื่อนบ่อยที่สุดก็คือที่ CSA นะครับซึ่งเป็นบาร์สำหรับนักเรียนก็คือมันจะมีพวกเกมให้เล่นมีโต๊ะพูลให้เราเล่นอะไรครับแล้วก็อีกอย่างที่ผมชอบที่ Cranfield ก็คือที่นี่มันตั้งอยู่ในที่ที่ค่อนข้างเป็น rural area ครับก็คือจะมีทางเดินศึกษาธรรมชาติให้เราได้เดินเยอะๆอะไรครับมีพื้นที่สีเขียวเยอะมากยังไงวันนี้ก็ขอบคุณน้องหยกมากนะครับผมที่มาแชร์ให้กับเรานะครับผมทั้งเรื่องของประสบการณ์ที่อยู่ที่นี่นะครับผมแล้วก็ความเจ๋งของที่ Cranfield แห่งนี้นะครับผมครับผมยังไงเดี๋ยวขอลาน้องหยกไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับน้องเบนซ์นะครับผมเป็นนักศึกษาอีกคนหนึ่งครับที่เราจะไปคุยกับเขากันขอบคุณหยกมากครับครับผมครับเอาละครับตอนนี้ก็อยู่กับน้องนักเรียนอีกท่านนึงนะครับผมก็คือน้องเบนซ์นั่นเองนะครับผมครับก็ชื่อเบนซ์นะครับตอนนี้กำลังเรียน Advanced Mechanical Engineering ที่ Cranfield University ครับคณะนี้เขาเกี่ยวกับอะไรเรียนเป็นยังไงบ้างอ่ะก็จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานของเครื่องกลต่างๆเกี่ยวกับพลังงานทั่วไปแล้วที่เนี่ยเขาจะเน้นเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกเป็นส่วนใหญ่ครับผมแล้วในคลาสเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีเพื่อนคนไทยบ้างไหมเป็นคนไทยคนเดียวในคลาสเลยครับนอกนั้นเป็นเพื่อนชาวต่างชาติหมดเลยโอ้โหแล้วเรายากไหมเราปรับตัวยังไงอ่ะก็ไม่ยากครับเหมือนทุกคนเขาเปิดใจครับเพราะทุกคนมาจากต่างที่กันหมดเลยก็เลยทุกคนก็พยายามเมคเฟรนด์กันทุกคนพยายามคุยกันทำงานร่วมกันตลอดครับจริงๆเนี่ยมันก็ไม่น่ายากมากนะเพราะว่าเราเองก็แบบว่ามาเรียนที่นี่เราก็มีความสนใจในเรื่องนี้รวมไปถึงคนอื่นๆถึงเขาจะมาจากต่างที่ต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังมีความสนใจในเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นมันหาเรื่องคุยกันไม่ยากหรอกใช่ครับอยากรู้แล้วว่าน้องเบนซ์นะครับผมอยู่ที่นี่เนี่ยไลฟ์สไตล์เป็นยังไงเรากินอยู่ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตไปดูห้องพักได้ไหมได้เลยครับอนุญาตไหมได้เลยครับอันนี้คือรู้ก่อนหรือเปล่านี่เซตอัพหรือเปล่าไม่รู้เลยคุณทำห้องไว้หรือเปล่าไม่เลยครับเฮ้ยถ้าห้องคุณมาประโผมาเรียบร้อยเนียนกิ๊บผมไม่เชื่อนะเป็นคนเรียบร้อยอยู่แล้วอ้าวเหรอเก็บห้องตลอดพูดแล้วนะพูดแล้วนะเปิดไปเดี๋ยวก็รู้ว่าของจริงเป็นยังไงตอนนี้ก็อยู่กับน้องเบนซ์นะครับที่ห้องของน้องเบนซ์แล้วนะครับผมนี่ก็เป็นหอพักนักศึกษานะโอ้โหนี่ขอถือวิสาสะนะครับมานั่งบนเตียงเลยได้เลยครับห้องใหม่มากเลยอ่ะ นี่คุณโอ้โหคุณเก็บห้องเนี้ยเรียบร้อยมากเลยนะใช่หรือว่าคุณไม่ค่อยได้กลับห้องหรือเปล่าก็จะเป็นอย่างนั้นก็ได้ อันนี้เขาเรียกว่าห้องอะไรนะเป็นห้ององซุยครับเป็นห้องแบบที่มีห้องน้ำในตัวครับผมมีความเป็นส่วนตัวหน่อยรู้สึกว่าตึกนี้ตึกที่บาโรเนสใช่ไหมใช่ครับชื่อบาโรเนสยังฮอครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนตึกที่ทุกห้องเนี่ยก็จะมีเป็นห้องน้ำในตัวหมดเลยใช่ครับใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ครัวใช้อะไรเนี่ยตรงนี้ก็เป็นมีครัวข้างนอกถูกไหมใช่ครับก็จะเป็นการแชร์ห้องครัวกับเพื่อนในแฟลตเดียวกันนะครับโดยในห้องครัวเนี่ยก็จะมีพื้นที่นั่งเล่นมีโซฟาให้นั่งคุยกับเพื่อนๆเมื่อกี้ไปเห็นมันใหญ่อยู่นะใช่ครับแล้วก็จะมีโต๊ะกินข้าวเลยไว้นั่งกินข้าวร่วมกันอะไรอย่างนี้โดยใน1แฟลตเนี่ยเราก็จะแชร์กับเพื่อนประมาณ 4-8 คนครับได้ข่าวว่าเบนนี่คือเป็นนักเรียนทุนด้วยถูกไหมครับใช่ครับเบนได้ทุนเป็นทุนกพ.ครับเป็นทุนรัฐบาลตามความต้องการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมใช่จริงๆก็ถ้ามาเรียนที่นี่ก็มีทุนให้เลือกหลากหลายนะใช่ไม่ว่าจะเป็นของที่นี่เองนะครับเป็นทุนแบบเต็มนะครับผมหรือว่าเป็นทุนของGrade Scholarship นะครับก็จะมี10,000 ปอนด์นะครับผมเป็นส่วนลดให้โอ้ก็เยอะมากเหมือนกันนะเยอะมากแล้วในเมืองอย่างเงี้ยครับผมมีอะไรให้เที่ยวมีอะไรให้ทำบ้างอย่างแรกเลยด้วยความที่แคนฟิลเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างคันที่ซ้ายนิดหน่อยครับทำให้แบบ
เมืองเขาจะสงบมากครับรอบๆนี้สงบมากเลยมีพื้นที่เยอะพื้นที่สีเขียวอากาศดีครับครับอย่างของผมเนี่ยตอนเย็นๆน่ะก็จะอาจจะออกไปวิ่งจ็อกกิ้งรอบๆแคมปัสอะไรอย่างนี้ก็สวยนะใช่ครับก็เดินชมต้นไม้ไปใช่ประมาณสายชิลใช่ครับผมแล้วถ้าเราจะไปเมืองไปเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยมันง่ายไหมเราไปยังไงโอ้ก็ค่อนข้างสะดวกครับก็อาจจะใช้เวลาหน่อยในการนั่งรถไปในตัวเมืองนะครับอาจจะใช้เวลาสัก20-30นาทีอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปเมืองไหนเนี่ยก็นั่งรถไฟต่อไปได้เลยก็ใกล้ๆนี่ก็จะมีลอนดอนนะมี MK ไม่ใช่สุกี้นะมี MK ก็คือนิวตันคีนมีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อะไรก็มีอะไรน่าสนใจให้เที่ยวให้ทำเยอะใครที่สนใจจะมาเรียนต่อที่ Cranfield University เนี่ยก็สามารถติดต่อ SIUK ได้เลยครับเพราะว่าพี่ๆเขาดูแลทุกขั้นตอนเลยนะครับผมตั้งแต่การเลือกนะครับคณะแล้วก็มหาวิทยาลัยที่เหมาะกับเรารวมไปถึงทำใบสมัครให้ดูโดดเด่นนะครับแล้วก็สมัครให้ด้วยนะครับผมทำติดตามผลให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าถ้าส่งใบสมัครไปแล้วเอ้ยไม่มีฟีดแบ็กมาเราจะยังไงเราจะติดไหมเดี๋ยว SIUK นะครับช่วยติดตามผลให้แล้วเรื่องของวีซ่านะครับผมเรื่องของที่พักเนี่ยก็ปรึกษาพี่ๆเขาได้ครับเขาจะหาที่เหมาะกับเรานะครับในราคาที่เราไหวนะครับไม่ต้องห่วงเลยและสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าเรามาเรียนที่นี่แล้วเรามีปัญหาต้องการความช่วยเหลืออะไรก็ยังบอกพี่ๆเขาได้ให้พี่ๆเขาช่วยให้คำปรึกษานะครับหรือว่าช่วยติดต่อให้ถ้าต้องการความช่วยเหลือใดๆนะครับเรียกได้ว่านะครับดูแลตั้งแต่ก่อนที่จะมาเรียนเลยนะครับจนเรียนจบเลยกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วผมลืมไปนิดนึงครับผมถ้าเกิดว่าใครเหงาเนี่ยกลัวไม่มีเพื่อนอย่างเงี้ยครับ SIUK เขาจัดกิจกรรมไปด้วยนะครับผมสามารถให้กับนักเรียนคนไทยเนี่ยได้มาพบปะรู้จักกันก่อนนะครับก่อนที่จะมาเรียนต่อก็เลยได้ว่าไม่ต้องกลัวเหงากันเลยทีเดียวครับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็กด See First ด้วยก็ดีนะครับถ้าเกิดว่ามีคลิปใหม่ก็จะได้เห็นก่อนใครเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับ UK Uni Story by SIUK ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมลาไปพร้อมน้องเบนซ์เลยนะครับผมพบกันใหม่ครับสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่กันที่เกิดเหตุนะครับผมคิดว่าผู้ตายเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ใช้ยาเสพติดครับเพราะว่าที่เราเห็นบนโต๊ะนี้นะครับที่เราเห็นขาวๆนั่นนะฮะเป็นผงเนี่ยมันไม่ใช่ยาเสพติดครับมันคือแป้งเข้าใจนะครับ